ในวันที่9เดือน9ปี2009หรือ12ปีที่แล้วคริสตจักรกลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันมีความตั้งใจที่จะเป็นพระพรกับสังคมผู้คนตั้งคริสตจักรแห่งใหม่ๆวันนั้นจึงเป็นวันสถาปนาคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ขึ้น12ปีผ่านมาเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับพวกเราโดยเฉพาะยิ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ท้าทายที่สุดเพราะมีวิกฤตการณ์โควิดสังคมและผู้คนได้รับผลกระทบแต่เรากลับเป็นผู้ที่สร้างผลกระทบในเชิงบวกท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ได้และเรื่องราวเหล่านี้ได้ถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเราครับเริ่มต้นจากที่เราได้ตัดสินใจที่จะออกไปช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็คือได้เป็นตัวแทนนะคะคนหนึ่งที่อยู่ในโครงการของรักเพื่อนบ้านเป็นโครงการที่ Nexus กรุงเทพของเราเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นให้สิ่งของให้ความรักให้เรื่องราวของพระเยซูเข้าไปสู่ชุมชนต่างๆมีอยู่วันนึงค่ะทราบข่าวว่าพี่น้องที่บ้านพระพรติดโควิดพอเย็นปุ๊บเนี่ยอาจารย์นุชเนี่ยโทรมาหาเลยบอกว่าปรึกษาว่าเอ๋แบบทำอาหารปรุงสุกอะค่ะถ้าจะเอาไปให้ที่เนี่ย 80-90 กล่องเนี่ยไปทำไหวไหมตอนนั้นนะคะไม่ได้คิดอะไรเลยอะรับทันทีเลยได้เริ่มทำเราจะทำแค่ประมาณ5วันตอนนั้นก็รู้สึกในใจนะคะคิดในใจว่าอยากช่วยจังเลยอยากช่วยแบ่งเบาภาระถ้าเราไม่ช่วยตอนนี้เราจะไปช่วยตอนไหนอะถ้าไม่ช่วยตอนที่เขาลำบากอะค่ะเราไปช่วยตอนที่เขาปกติอะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเท่าตอนนี้ปรากฏว่าเราได้เงินเข้ามาค่ะมีสนับสนุนพระเจ้าส่งคนช่วยเหลือเข้ามาจากพี่น้องที่จากอื่นพี่น้องใน Nexus กรุงเทพเราเองด้วยก็นำความช่วยเหลือเข้ามาจนเอ๋ะทำได้ไป16วันด้วยกำลังตัวเราเองเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทำได้ไหมเพราะวันนี้มันมีคนมาพร้อมที่จะสนับสนุนในการที่เราจะทำด้วยเนี่ยก็พร้อมที่ลงไปทำแต่ถามว่าวิกฤตที่เรากลัวก็คือมันมีคนติดแล้วเรากลัวที่จะไม่ไปติดกับเขาเราไม่รู้เราก็ไม่รู้เรามีเชื้อหรือเปล่าเราไปติดเขาอีกต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเราลงไปเราก็ป้องกันตัวเองเว้นระยะห่างใส่แมสใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจำอะไรเงี้ยพอเราลงไปให้เนี่ยทุกคนเนี่ยยินดีในสิ่งที่เราทำสนับสนุนเราเขาเห็นพระเจ้าเรามากขึ้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่มาจากเราหรอกเขารู้ว่าพระเจ้าอวยพรเขาสิ่งที่เขาได้รับคือเขาขอบคุณพระเจ้าเขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความวิตกกังวลต่างๆที่เรากลัวเราก็ตัดไปหมดเราไม่กลับมาคิดอีกเลยครับทั้งที่มันน่ากลัวนะเพราะว่าที่นั้นเป็นที่ที่ติดแล้วคนติดมากมายเลยแต่เรากลับรู้สึกว่าเรามีสันติสุขในการลงไปครับไปช่วยเหลือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือท่านหนึ่งเขาติดโควิดกันแบบทั้งบริษัทแล้วทีนี้พอเราเริ่มช่วยเราก็เลยเห็นกระบวนการในการติดต่อสื่อสารเนาะกับผู้ป่วยกับหน่วยงานต่างๆก็เลยเอาชุดข้อมูลเนี้ยไปพิมพ์ลง Facebook แล้วก็มีคนแชร์เยอะมากภายในชั่วโมงเดียวก็เลยเห็นช่องว่างว่ามีอีกหลายคนเลยเนาะที่เขาไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องข้อมูลตรงนี้ตอนนั้นลองดีลเคสเองก่อนช่วยแนะนำผู้ป่วยช่วยแนะนำญาติผู้ป่วยในการติดต่อประสานงานนะคะแล้วเราก็มองว่าตัวเราเองเนี่ยทำได้วันหนึ่งประมาณแบบ 4-5 เคสเนาะถ้าเกิดว่ามีหลายคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็น่าจะทำได้มากขึ้นก็เลยไปเสนออาจารย์เกิดการอนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มอาสาขึ้นมาแล้วก็รับสมัครอาสาสมัครเพิ่มเข้ามาค่ะพอมีอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมทีมอะทุกคนมีหัวใจมากและมากกว่านั้นคือทุกคนก็มีประสบการณ์ด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนที่เข้ามาเนี่ยมักจะเป็นคนที่เจอคนรอบตัวติดโควิดเคยช่วยประสานเคยช่วยดีลเคสเห็นข้อมูลเวลามีเคสสีแดงสีเหลืองเข้ามาเนี่ยนะทีมจะแบบโหระดมกันส่งข้อมูลติดต่อกันแบบมีบอกเอ้ยน่าจะต้องทำบันทึกข้อมูลนะน่าจะต้องให้กรอกแบบฟอร์มแล้วก็พี่อีกคนนึงก็บอกว่านานาถ้ามีลงหน้างานอ่ะบอกพี่ได้เลยนะพี่พร้อมตอนนั้นอ่ะก็ชูใจนะว่าเพราะว่าเฮ้ยมีคนพร้อมขนาดจะไปลงหน้างานอ่ะพี่น้องเราอีกท่านนึงที่เขาแบบเข้ามาแล้วก็เฮ้ยเราทำไลน์ OA ขึ้นมาเลยเขาก็ทำไลน์แอดขึ้นมาเลยตึ๊ดๆใส่ข้อมูลทุกอย่างจนเรามีเครื่องมือเพิ่มอีกตัวนึงในการที่จะมารับผู้ป่วยก็เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายเพราะเดิมทีนัดตั้งไว้แค่มีอาสาสมัครสัก 3-5 คนเท่านั้นเองเป้าแรกที่นัดตั้งไว้เลยก็คือขอให้เราสามารถช่วยคนให้รอดทั้งทางกายภาพแล้วก็ให้จิตวิญญาณเขารอดให้เขารับเชื่อพระเยซูเนี่ยคนเดียวแค่คนเดียวนะคุ้มแล้วที่จะแอคชั่นแล้วทุกวันนี้ก็คือมันเกินความคาดหมายตรงที่ว่าก็มีคนรับเชื่อตอนนี้เท่าที่ดูก็มีประมาณ3คนแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่เราประกาศกับเขาชวนเขามาโบสถ์เมื่อโบสถ์เปิดนะคะทีม Nexus อาสาของเราเนี่ยทั้งหนุนใจทั้งอธิษฐานเผื่อพูดเรื่องพระเจ้าประกาศเพราะเรารู้ว่าในเวลาที่เขาสิ้นหวังที่สุดพระเจ้าเป็นคำตอบเราเห็นคนที่ขาดโอกาสนะคะว่าคนเจ็บคนป่วยเนี่ยแล้วก็คนแก่แล้วก็ผู้ที่ติดเตียงเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะได้รับการ
รักษาเยียวยาได้หรือว่าได้รับความรอดได้เนี่ยค่ะเราก็จะซื้อพวกแพมเพิร์สหรือว่าพวกอาหารแล้วก็ถุงยังชีพเข้าไปช่วยเขาบางบ้านเราเข้าไปอธิษฐานเผื่ออธิษฐานพระเยซูท่านเป็นนายแพทย์อันสูงส่งปวดนั่นปวดนี่หรือว่าเขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยเขาอธิษฐานเป็นค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยพี่น้องช่วยคนที่เหมือนดูไม่มีที่พึ่งค่ะเขาได้พึ่งพาพระเจ้าเป็นบางบ้านเนี่ยจากที่เดินไม่ได้มา2ปีแล้วเขาเดินได้บางบ้านเนี่ยก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนต้องขึ้นยานอนหลับขึ้นอะไรตลอดแล้วเราเข้าไปเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาตรงจุดเนี้ยทำให้เรารู้ว่าเออจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยสังคมได้ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะขับเคลื่อนโครงการสร้างทีมงานเพื่อที่จะให้ออกไปกระจายไปดูแลที่เราคิดต่อก็คือเราอยากจะมีอาชีพนะคะให้กับคนที่เป็นลูกเป็นหลานนี้ค่ะบางทีเขาต้องอยู่บ้านแล้วก็ต้องดูแลค่ะเพราะว่าคนแก่แบบบางทีต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สต้องดูแลอาหารอะไรตลอดทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจว่าการประกาศของเรามันส่งผลไปถึงคนในบ้านด้วยไม่ได้เฉพาะคนที่เป็นคนแก่ที่เขาเห็นมีประสบการณ์กับพระเจ้าเนี่ยค่ะตลอดช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยทางคริสตจักรของเราในภาคทั้งธนบุรีที่สาย1นะครับสารยาพระราม2พระนครเหนือเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากที่สมาชิกของเราเนี่ยได้ร่วมใจกันนะครับคือเอาของมารวมกันแล้วก็แจกจ่ายกันมีบางท่านอาสาที่จะไปพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับคริสตจักรต่างๆให้กับบ้านเรือนร้านค้าแล้วก็มีสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นน้องๆเนี่ยเขาก็รวมตัวกันตั้งกลุ่มเรียกว่ากลุ่มคริสอาสาก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจากหลายแห่งนะครับทั้งในคริสตจักรของเราแล้วก็บางคนก็ยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยนะครับในช่วงแรกก็ไปช่วยที่บ้านเบธาเนียก่อนแต่พอโควิดเริ่มระบาดก็มีการไปแจกอาหารแจกข้าวนะครับล่าสุดเขาก็วางแผนที่จะทำสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อจะระดมทุนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่ยากลำบากเราก็เอากิจการร้านค้าของสมาชิกนะครับมาประชาสัมพันธ์ไม่เพียงแค่นี้นะครับทางคริสตจักรในภาคเนี่ยก็ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาหลายคนนะครับมอบไปแล้วเป็น10ครอบครัวที่เราให้ทุนไปแล้วก็มีกองทุนช่วยเหลือคนยากลำบากยามฉุกเฉินเราก็มอบไปประมาณ13ครอบครัวแล้วก็ล่าสุดนะครับกำลังพัฒนาอยู่เป็นกิจกรรมที่เรียกว่ากำลังใจกำลังมานะร่วมกับพันธกิจอีกไนท์อยู่ของมูลนิธิเราก็อยากจะช่วยคนไม่เพียงแต่ทางกายภาพแต่ว่าช่วยทางจิตใจด้วยนะครับเพื่อให้เขามีกำลังใจในการที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ลุกขึ้นจากความลำบากความเครียดนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าที่ให้ออกไปเพราะว่าพระเจ้ารักนะก่อนเนาะพระเจ้าช่วยเราก่อนแล้วเราเป็นที่รักของพระเจ้ากล้าเพราะเราไว้วางใจพระเจ้าเลยออกไปได้แล้วพอออกไปสิ่งที่ได้กลับมาโอ้โหต้องบอกว่ามันมากเกินความเข้าใจเนาะอันดับแรกเลยเห็นความสามัคคีความร่วมมือความร่วมใจของทีมอาสาสมัครที่พยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อจะช่วยเหลือผู้ป่วยความชุ่มชื่นใจเนาะเวลาที่มีผู้ป่วยหายเวลาที่ญาติผู้ป่วยเขาขอบคุณเวลาที่เขาสามารถได้รับการรักษาได้เขาไปต่อได้เมื่อก่อนเราก็ไม่เคยที่จะทำไม่ค่อยมีสังคมภายนอกมากนะส่วนใหญ่ก็คิดว่าตัวเองรอดแล้วก็อยู่แต่ในโบสถ์แต่ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะวางใจในพระเจ้ามากขึ้นทีมงานเขาก็เริ่มเติบโตขึ้นเมื่อก่อนเนี้ยเคยทำแล้วทุกคนก็ยังเหมือนกับว่าเออครอบครัวเราก็มีปัญหาอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มจัดการในครอบครัวของเขาได้ละเริ่มมีพลังใจที่จะออกช่วยเหลือคนอื่นได้เงี้ยค่ะมีคนมาขอบคุณพระเจ้าเราทั้งที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าแต่เขาบอกว่าพระเจ้าอวยพรคุณนะเท่ากับว่าเขาก็รู้จักว่าสิ่งที่เราไปทำน่ะมาจากพระเจ้าถ้าเรารอให้เป็นวันที่ทุกอย่างมันเงียบสงบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วโควิดหายไปผมเชื่อว่าความรักของพระเจ้ามันอาจจะไม่แตกใจเท่ากับวันนี้ก็ได้เพราะวันนั้นเขาทุกคนสบายแล้วใครได้รู้ว่าเออตรงนั้นมีโควิดก็กลัวหมดแหละแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เรามีมากกว่าโควิดคือเรามีพระเจ้าตอนแรกคิดว่าเหนื่อยแน่เลยทำไม่ไหวหรอกบริษัทก็เครียดอยู่แล้วแล้วเรารับงานมาทำไมเครียดกว่าเดิมแต่แบบไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยค่ะเราได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสุขไม่เห็นความยากลำบากหรือความเหน็ดเหนื่อยในระหว่างที่เรารับใช้พระเจ้าเลยไม่อยากให้สถานการณ์มากำหนดให้เราไม่อยากที่จะรับใช้พระเจ้าการรับใช้พระเจ้าไม่ยากจริงๆถ้าเรามีหัวใจให้พระเจ้านะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าให้กลัวนะคงมีเรื่องหลายเรื่องให้กลัวเพราะว่านาไม่ใช่แพทย์พยาบาลไม่ใช่มืออาชีพนาเป็นคนธรรมดาก็มีปัญหาเศรษฐกิจงานเลื่อนงานอะไรเหมือนทุกคนเลยค่ะนาเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้คริสเตียนทุกคนอะลุกขึ้นมาเป็นเกลือและแสงสว่างทำอะไรบางอย่างให้กับผู้คนโดยที่ดูในสิ่งที่เรามีว่าเรามีอะไร
ผมขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับที่เขาได้ทำหลายอย่างที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์เป็นอย่างมากและผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนะครับจะเป็นจิ๊กซอว์เล็กๆที่จะช่วยกันรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการทำพระมหาบัญชาทำพระราชกิจขององค์พระเยซูคริสต์ให้ปรากฏในสังคมไทยของเราครับในวิกฤตมีความสวยงามเสมอนะครับและในวิกฤตนี้ความสวยงามคือน้ำใจความช่วยเหลือการเดินเคียงข้างสิ่งดีที่เราได้ทำนี้ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติวันนี้ถ้าหากท่านต้องเผชิญกับวิกฤตขอให้ท่านชื่นชมกับความสวยงามของมันและท่านจะผ่านมันไปได้นะครับวันนี้ถ้าอุปสรรคที่ท่านเจอภาระที่ท่านรับผิดชอบนั้นท้าทายที่สุดพระเจ้ามองเห็นสิ่งดีบางอย่างในตัวของท่านและโดยพระเจ้าท่านจะมีกำลังขึ้นและผ่านมันไปได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้พวกเราเดินไปด้วยกันจนสุดทางครับ